17กุมภาพันธ์เสียงจากภายในหูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้อิสยาห์บทที่30ข้อ21เอ็ดนาลันบายมีกำหนดต้องไปเทศนาที่โบสถ์ในออสโลประเทศนอร์เวย์เขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาช่วงเย็นอธิษฐานเผื่อคริสเตียนเพื่อนคนหนึ่งที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมที่เขาไม่ได้ทำในเช้าวันพรุ่งนี้ศาสนาจารย์ลันบายจึงไปที่โทรศัพท์เพื่อยกเลิกการเทศนาขณะที่มือแตะที่โทรศัพท์ก็มีเสียงจากภายในใจพูดขึ้นว่าไม่นะเธอต้องไปที่ที่ประชุมฉันไม่ต้องการไปร่วมประชุมแต่ฉันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังพูดกับฉันฉันต้องฟังพระองค์เขาแต่งตัวและไปยังที่ประชุมแต่ในใจก็ยังคงแปลกใจว่าพระเจ้ากำลังคิดอะไรมีบางอย่างกระตุ้นให้ผมขอให้คุณอธิษฐานเผื่อชายคนหนึ่งที่จะถูกตัดสินคดีฆาตกรรมในวันพรุ่งนี้ศาสนาจารย์ลันบายพูดตรงข้างหน้าที่ประชุมขอให้ผมได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชายผู้นี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์ขณะที่เขาพูดอยู่ศาสนาจารย์ลันบายก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งลุกขึ้นจากที่นั่งและออกไปข้างนอกหลังการประชุมชายคนนั้นก็นั่งคอยศาสนาจารย์อยู่ด้านนอกและพูดกับศาสนาจารย์ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นที่มีการฆาตกรรมผมเห็นว่าใครเป็นคนทำและมันก็ไม่ใช่คริสเตียนด้วยคุณจะไปเป็นพยานที่ศาลได้ไหมศาสนาจารย์ลันบายถามได้ครับผมยินดีชายคนนั้นตอบความสำนึกชั่วดีของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้รบกวนใจผมมาตลอดหลายสัปดาห์ศาสนาจารย์ลันบายให้ชายคนนั้นเขียนเหตุการณ์ที่เขาเห็นลงในกระดาษคืนนั้นเขาได้นำกระดาษแผ่นนั้นไปให้ผู้พิพากษาที่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นผู้พิพากษาได้เปิดการตัดสินคดีของคริสเตียนชายคนนั้นได้ถูกนำมาขึ้นศาลเป็นพยานและคริสเตียนถูกปล่อยเป็นอิสระทุกวันผมจะใช้เวลาอธิษฐานและเฝ้ารอเสียงที่พระเจ้าตรัสกับผมอย่างเงียบศาสนาจารย์ลันบายกล่าวเมื่อไรก็ตามที่ผมได้ยินเสียงเบาๆจากภายในใจขอให้ผมทำอะไรบางอย่างผมก็พยายามเชื่อฟังทันทีโดยวิธีการนี้พระเจ้าได้นำผมไปพบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นจริงๆสำหรับพระองค์ถ้าเราฝึกเงียบเพื่อจะฟังเสียงจากพระเจ้าทุกวันพระองค์จะทรงตรัสกับเราพระองค์อาจจะไม่ได้ตรัสด้วยเสียงดังแต่พระองค์จะตรัสกับใจของเราบอกเราว่าพระองค์ต้องการให้เราทำอะไร